สุดคิดถึงหนีไปอยู่บ้านไม้เงียบๆตามลำพังบ้านปลายชีวิตยานีตามโมดยกให้ใครได้มรดกเก่าแก่สมัยรัชกาลที่5เรียกได้ว่าอยู่วงการมานานมากจริงๆสำหรับคุณโยยานีตามโมดปัจจุบันอายุ74ปีซึ่งเป็นลูกของนายมนตรีตามโมดศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทยและเราไปติดตามด้านการศึกษาเขาจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศและปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจบการศึกษายานีได้เข้าทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ในปีพุทธศักราช2514ถึง2534และมีผลงานการออกแบบของอาคารธนาคารไทยพาณิชย์หลายสาขางานออกแบบตำหนัก2ชั้นและชั้นเดียวกลุ่มอาคารจากวังเพชรบูรณ์ซอยอัคคณีนนทบุรีอีกด้วยโดยหลังจากไม่เห็นหน้าตากันพักใหญ่ในวันนี้จึงพาทุกคนมายนโฉมหน้าและชีวิตประจำวันของเขาที่อยู่เรียบง่ายและสงบในวัยเกษียณมากๆเลยทีเดียวทั้งนี้หากใครอยากติดตามชีวิตเขาเพิ่มเติมก็สามารถไปตามต่อได้ที่ Facebook เลยสำหรับด้านผลงานอาโยยานีมีผลงานแสดงละครโทรทัศน์ประมาณ200เรื่องและเคยเป็นพิธีกรรายการเกมโชว์อีกหลายรายการเช่นรายการดาราจำเป็นถึงคิวค่าดาราจำเป็นยิ้มหน่อยนะดาราจำเป็นและรายการอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีงานแสดงละครเวทีอีกหลายเรื่องและได้รับเกียรติให้เข้าไปแสดงในการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมสัญจรเรื่องทัศถิตในดวงใจไทยทั่วโลกทั้งนี้อาโยเป็นที่รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีจากงานแสดงทั้งทางภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้เริ่มชีวิตการแสดงตั้งแต่อายุ5ขวบกับงานแสดงละครเยาวชนทางวิทยุร่วมกับคณะละครตีสินของครอบครัวและเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยรับบทพระเอกในวัยเยาว์เรื่องทาสเทวีและมีงานแสดงอีกหลายเรื่องจนถึงปัจจุบันมีผลงานแสดงภาพยนตร์ระดับต่างประเทศจากภาพยนตร์ของญี่ปุ่นนอกจากมีใจศิลปินแล้วเขายังมีความสามารถทางด้านกีฬาเซปักตะก้อในระดับรางวัลชนะเลิศเคยได้รับตำแหน่งชนะเลิศอีกด้วย